ชาชาชาก็ทุกวันพุธอย่างนี้นะครับสนุกสนานนะครับอ้าวสามท่านผู้ร่วมรายการของเราพร้อมเลดี้เยาวราชถ่ายเขาเยาวราชแหมถิ่นดิฉันเหรอโอ้คุณอ้ําอธิชาติค่ะการชนิดค่ะใช่ไหมคะปิดท้ายท่านที่3อันนี้ละครละครใหญ่ตัวร้ายใครใครกับนายตัวปวดชื่อละครแหมชื่อละครนะคะคุณแบงค์วีรศักดิ์ค่ะมาถึงผู้กล้าของเราทำไมคะวันนี้ผู้กล้าต้องบอกว่าเป็นผู้ที่กล้าจริงๆกล้าจริงๆกล้าขนาดไหนกล้าเลยเพราะว่าจะมา2คนกล้ามากตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพก็ได้กลุ่มคนเก่งนักกีฬาก็ได้ได้อันนี้อาจจะเป็นทั้งกีฬาหรือเป็นของเล่นกีฬาธรรมดาคือจักรยานถ้าเราขี่ธรรมดานี่ก็ออกกำลังกายอยู่แล้วก็ดูธรรมดาอันนี้เขาเรียกมันลงจากภูเขาอะเมาเทนไบค์ภูเขานี่มันย่อมไม่ราบเรียบใช่ไหมใช่มีก้อนหินมีสูงมีต่ำมีตะปุ่มตะป่ำแล้วมันทิ้งโอ้โหคนนี้เขาขี่เมาเทนไบค์เดียวแล้วอายุเท่าไหร่คะหลักเจ็ดอะไม่ใช่หลักสี่นะ17หรือเปล่า71อะไรน้อยกว่า71แต่ไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์เหรอแล้วไม่รู้จะขี่จักรยานมาหรือจะเหาะมาด้วยเห็นมีปีกอีกเหรอเฮ้ยมากันหลายแบบด้วยนะอะไรเนี่ยอ้าวดูสองท่านนี้ก่อนนะครับเชื่อชาแนลผมผิดตรงไหนที่ยังไม่แก่ร่างกายยังไม่พันแปรผมยังไม่แก่เกินกาลผิดด้วยหรือที่ผมชอบขี่จักรยานไม่เคยคิดฟุ้งซ่านมีจักรยานเป็นคู่ใคุยหน่อยเพราะว่าวัยรุ่นทั้งคู่เลยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อาจจะขี่ไปนานๆแล้วอาจจะเป็นโดนลมแล้วแบบหยักย่ายหรือไม่งูไม่เกาะใช่ไหมครับของจริงของจริงครับของจริงเลยเอาไว้แล้วแบบเก๋สองท่านนี้เป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อลูกกันเหรอคะเดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนนี่คุณลูกอ๋อนี่ลูกนะฮะโอ้เราไม่ว่าที่ลูกเพราะวัยรุ่นครับคุณพ่อคุณอะไรครับนิเชียนสุนทรสครับครับผมคุณลูกแล้วครับชื่อทิติพงศ์สุนทรสครับโอ้นามสกุลเดียวกันนี่อ้าวคุณพ่อลูกคุณนิเชียนคุณทิติพงศ์จริงๆแล้ว71 71 71แล้วเจ้านี่ขี่มานานขนาดไหนแล้วครับก็5 6ปีครับ5 6ปี5 6ปีไม่เยอะนะสำหรับด้วยวัยขนาดนี้แสดงว่าเริ่มตอน60กว่า65ตอนเริ่มบางคน65บอกไม่เอาแล้ว65เนี่ยพลวนดินเลี้ยงหลานปกติแล้วจักรยานนี้ก็จะขี่ทั่วไปนี่มีลงภูเขานี่เลยนะครับมันก็เร็วมากนะฮะเร็วแล้วก็ต้องปุ๊บๆตัดสินใจปุ๊บๆครับเพราะว่ายิ่งอัตราเร่งมันจะเลอะเพิ่มก็ปุ๊บๆแล้วก็ต้องเบรกช่วยนะโอ้โหมันก็เร็วมากมีไหมฮะเคยตีลังกาลงมาไหมฮะมีครับเออไม่เป็นไรลงที่ขาแค่ยาเย็บ5เข็ม5เข็มว่ะแต่สิ่งที่ได้มาคือว่าสุขภาพร่างกายใช่นี่ต้องถามได้ยินว่าแข็งแรงมากคุณวิเชียรคุณลุงนี่นะวิเชียร71มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่ามาขี่จักรยานปุ๊บดีขึ้นเลยดีเลยหายขึ้นหายดีขึ้นเลยเอาล่ะคู่นี้เนี่ยจะมาแข่งขันกับแก๊งสามชาติของเราจะแข่งอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะมีการแข่งขันแบบจักรยานอย่างวิบากอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเรื่องราวของละครอันนี้เรื่องตะกี้เราเกริ่นว่าน้องพริกนี่เขาแม่นาคนะผีใช่ไหมเกี่ยวกับผีเผอผีวันหลังแม่นาคเราก็จะทำเหมือนกันคราวนี้ก็มีผีถ้าผีเท่าที่เรารู้จักแล้วก็ชอบกันฮาๆด้วยบุปผาราตรีราตรีอ๋อจบไปแล้วนี่โอ้ตาเลือดออกมาเป็นยวงเลยวันนี้นะครับได้ทั้งมีผีทั้งสืบสวนหลอกหลอนตายขนลุกนี่แค่พูดขนลุกแล้วนะกี่เส้นกี่เส้น4เส้นเดี๋ยวมามากกว่านี้อีกเขาบุปผาราตรีของเราล่ะบุปผาราเมงคือไม่รู้กินกันทั้งวันเลยทีเดียวเป็นยังไงเอ้าเชิญเลยWe'll be right back.
ว่าอายุมากไม่ใช่หรอกหนักตุ้มหูเสียงอะไรกันเอะอะโวยวายพวกคณีไม่หลับไม่นอนกันไงวะเนี่ยหึว้าไปบ้าพี่แม่เองเล่นไม่รู้เรื่องดูสมังที่มาใครมาเล่นเป็นเด็กไม่ได้นี่หลอกได้กี่คนแล้วล่ะสองแม้แต่ดูสภาพแม่กับผีนี่ไม่แตกต่างกันเลยอ่ะแม่นี่ได้กี่คนน่ะสองทำงานได้เยอะไหมเยอะเออถามอะไรเนี่ยนี่ดีนะหลอกทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยตำรวจก็ไม่กล้ามาใครใครก็ไม่กล้ามาอยู่ทำให้กิจการเราดีกระเทยหรือกระโถนเนี่ยคุณคะกี่โมงแล้วคะอยากได้นาฬิกาไหมคะอยากได้นาฬิกาไหมคะนี่บ้าโฆษณาใหญ่เลยตัวเนี้ยทำอะไรกันคะเนี่ยเออเฮ้ยติดต่อที่เอาติดต่อที่เขาสนใจเปล่าใช้ได้เลยนะแม่มีอะไรคะอยากได้งานทำไหมจ๊ะก็พอมีบ้างโอ้แสดงว่าอยากได้งานทำเชื่อมันเอาอะไรซ่อนไว้แหมเหมือนหมูโดนน้ำร้อนเลยอ่ะโอ้ยบุคลิกได้เลยนะเนี่ยได้เลยแม่น้องคะมีงานอะไรให้ทำหรอเคยเห็นเขาเดินแบบหรือเปล่าล่ะอุ๊ยตายนี่ชอบมากเลยเอาแบบเล่าร้อนเลยนะก็เอาแบบนางแบบใช่มั้ยแล้วมีงานทั้งปีเลยจริงหรือเปล่าเดินเป็นปะล่ะก็พอได้นิดหน่อยเอาแบบเล่าร้อนเลยนะเอาแบบเล่าร้อนอ่ะขอแบบเล่าร้อนเอาแบบเซ็กซี่ตอนที่หมุนตัวกลับมาเนี่ยจะยกแขนได้ไหมเพื่อมันวุ่มมาทางนี้เลยตายใครจะไปสะอาดสะอ้านเท่าคุณนะตอนมาถึงนี่เนี่ยยังไม่ต้องหมุนนะไม่ต้องหมุนไม่ต้องมายกแขนแถวนี้เลยไม่ต้องยกนะใช่ได้ๆเอาแบบเซ็กซี่น่ารักน่ารักอย่ายกสิเอาแบบเซ็กซี่น่ารักเซ็กซี่นะแบบมองดูเลยแบบเอาแบบใครลูกเกดลูกเกดลูกเกดบังกะโลหัวหินไปเล่นกับครอบครัวมึงเถอะเกดก็มันมีบังกะโลลูกเกดลูกเกดอะไรบังกะโลหัวหินอะไรบังกะโลลูกเกดไปพักมาอะไรนะบังกะโลลูกเกดหัวหินที่หัวหินน่ะเขามีชื่อลูกเกดบังกะโลบังกะโลเขาดังจะตายมึงไม่ไปพักเหรอเกดไม่เอาแล้วอ้ำอ้ำอ้ำพัชราภาอ้ำสักคำหนึ่งลูกกระโดดถีบได้ไหมเนี่ยโคตรโคตรมุกเลยอ้ำอ้ำสักคำหนึ่งว่าคิดได้ไงวะโอ้ยทั้งบ้านขำกันตายเลยนี่รับหรือยังเนี่ยนี่นะรับแล้วแม่ฉันว่ามานี่ดิมานี่ดิฉันว่านะเด็กคนนี้มันมีพรสวรรค์เข้าใจป่ะถ้าเด็กมันมีพรสวรรค์แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีชื่อมีเสียงแล้วก็เดี๋ยวไปส่งให้เฮยงเข้าใจป่ะลักษณะแม่ก็ไม่มั่นใจตัวเองถูกต้องแล้วนี่ฉันอยากจะบอกเธอว่านี่ขนาดปิดเธอไปทำงานชั่วโมงละหมื่นเลยได้เธอเนี่ยต้องพูดง่ายถูกใจใช่ละเกินเดี๋ยวฉันจะพาฉันจะพาเธอไปป้าป้าป้าฉันจะพาเธอแม่อ่ะงั้นเปลี่ยนกันจะได้ดูเซ็กซี่นะเปลี่ยนกันดีนี่เขาเรียกบัฟเทโอ้ยมันติดน้ำเดี๋ยวโอ้ยไม่ได้ติดน้ำหู
โอ้โหไม่ได้แล้วงั้นก็ใส่พร้อมกันเลยก็ไม่เป็นไรใส่อย่างนี้แหละมันจะไปใส่อย่างไรแล้วจะเดินยังไงเล่าจะไปยังโอ้โหมันหนักหูนี่ใส่2ชั้นเลยทั้งนั้นไม่ใช่รถไฟฟ้ามา2ชั้นป่ะเอาใส่ไปอย่างนี้แหละโอเคไปไปเลยมาแม่ทำงานเอาใจใส่เขาดีๆล่ะจังเลยเฮียอ้าวสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กใหม่มาเด็กใหม่มาเหรอฝนอะไรนะอะไรล่ะชื่ออะไรนะนี่ฝนฝนอะไรก็ชื่อเล่นชื่อน้องฝนชื่อจริงก็ฝนนี่แหละมึงจะถามทำไมเนี่ยไม่รู้มันเด็กนึกว่ามึงมีอะไรข้างในอีกกูนึกว่ามีมุกอะไรอีกไม่มีอันนี้ชื่อฝนน้ำฝนน้ำฝนอันนี้ลูกเห็บโอ้ของคู่กันฝนกับเห็บใช่ไหมจ้าพอดีพาเด็กอีกคนนึงมาฝากน้องนี่จริงน้องชื่ออะไรอ่ะอะไรนะชื่ออะไรอ่ะแจ้งวัฒนะชื่ออะไรนะจ้าแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะที่เล่นชื่อชื่อเล่นชื่อแจ้งน้องแจ้งอ่ะน้องแจ้งฝนวันนี้อย่าลืมออกเลนะฮะออกเลคือประมงออกทะเลหาปลาแล้วนั่นน่ะหาปูโอ้โหตายเหมือนถังขยะแห้งกับถังขยะเปียกนี่เขาไปอาบแดดมาเหรอนี่อาบอะไรอันนี้อันนี้อาบน้ำคำมันจะถามทำไมของมันไอ้นี่ถามตลอดไปพักผ่อนกันนะจ๊ะโอ้ขึ้นใจขึ้นใจทีจ้ะโอ้เฮียเอาใจเฮียเขาหน่อยชื่ออะไรครับแจ้งวัฒนะชื่อเล่นชื่อแจ้งเฮียชื่ออะไรคะรัชดาที่เบสเอาละคุยกันตามสบายนะรัชดาขอกลับก่อนค่ะไปหนึ่งจ่ายเข้าเดี๋ยวก่อนดูก่อนทำอะไรกันโอ้หิวโอ้ยไอ้นี่เล่นเหมือนนะเนี่ยรู้ไม่ชอบตั้งแต่เดินแล้วไม่ใช่ปะว่าแล้วทำไมไปแถวสีลมบ่อยๆชอบผู้หญิงเราร้อนมาชอบแบบนี้มาสไตล์ซาดิสอ่ะโอ้ยโอ้ยชอบซาดิสเหรอซาดิสชอบซาดิสก็ชอบซาดิสก็ไม่บอกถ้าอยู่กับเฮียเนี่ยก็ต้องตามใจเฮียหน่อยนะเฮียจะใช้แซ่ตีหรอเป็นคนจีนนะเนี่ยเอารู้ได้ไงอ่ะไม่มีแซ่ตายตายเลยเจอมุกนี้ไปตายเฮียเครียดสิโอ้ยโอ้โหเฮียโอ้ยถ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเฮียเฮ้ยอย่างนี้เฮียชอบเลยเนี่ยเฮียถือว่าจัดเด็กมาถูกใจมากเลยเฮียตีแรงๆเฮียเฮ้ยดูสิใครมาเข้าประตูเฮียดีมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัดทำไมเนี่ยเฮียเด็กขยอกโอ้ยชอบมากเลยเนี่ยเฮียชอบเฮียชอบอย่างเงี้ยโอ้เฮียตายเฮียนี่จังมีอารมณ์เล่าร้อนเฮียชอบผู้ชายแบบนี้เฮียชอบผู้ชายหน้ารกนะไอ้น้องเป็นมั้ยเนี่ยของก่อนเลยซื้อของที่เฮ้ยอะไรไอ้นี่เล่นเสมือนเลยเนี่ยจะบ้าเหรอเป็นจริงมั้ยเนี่ยจะเอาจำไม่ได้เหรอสุราษฎร์มีเล่นปีโป้กันด้วยไปไหนแล้วเฮียเฮ้ยจะอะไรเนี่ยไปแล้วเป็นชอบรักนะโหไอ้นี่เป็นว่ะจริงมั้ยเนี่ยเป็นจริงมั้ยเนี่ยยืนเฉยนะยืนเฉยมันหลายต่อหลายครั้งแล้วยืนเฉยดิดูดิโอ้
ไอ้นี่เป็นผู้ชายเซ็กซี่จริงๆเลยใช่เปิดไปเลยเปิดเลยว่าเป็นจริงนี่กินเปิดไปเลยว่าเป็นจริงเป็นไรอ่ะชัดแล้วเป็นไรแล้วก็เนี่ยจริงจริงเนี่ยใบมีหลักฐานการแสดงนี่การแสดงเนี่ยเนี่ยเป็นห่วงอะไรเนี่ยดูดูเลยพี่ตลกซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณโหน่งชักจะมีอะไรแปลกแงงบ้างหน้าโอ้โหแล้ววันนี้คุณหม่ำมีหลักฐานมาให้ดูด้วยครับอะไรอะไรไหนดูดิถ่ายโอ้โหเพ่งเอ้ยระวังตัวเอ้ยระวังตัวไม่สงสัยหลายครั้งแล้วตั้งแต่มาแจกทอมาม่าแล้วนี่ดูนี่ว้ายคุณผู้ชมครับโอ้ยสุดบรรยายครับภาพนี้ยังไงละเนี่ยเถียงไม่ออกครับตลกซุปเปอร์สตาร์นี่หมดเลยแล้วเนี่ยไอแอบจิตหมดหลังจากสงสัยกันมาหลายสัปดาห์ครับเพราะคุณโหน่งนั้นเล่นเหมือนจริงจนน่ากลัวคุณหม่ำก็เลยแอบไปถ่ายรูปเหล่านี้มาดูตรงนี้มันไม่เกี่ยวต้องดูสายตาเนี่ยทำไมโอ้โหดูสายตาที่มองครับไม่เอาแก้ตัวมั้ยเนี่ยอ้าวมีแค่นี้แหละเห็นแค่นี้แหละนี่ถือว่ายอมรับชัดเจนไม่ได้ยอมรับถึงว่าไปทำไมเนี่ยถึงว่าต้องผ่านที่ดวงปีละสองครั้งไอ้เนี่ยพี่เหรอไม่นั่งคุยโอ้โหโอ้รูปนี้หนักกว่าเดิมครับคุณผู้ชมโอ้โหนั่นก้นหรืออะไรวะน่ะนี่มันนี่มันไล่อ้อยหรืออะไรวะเนี่ยโอ้โหคือทางนี้ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่คราวนี้รู้สึกจะเปิดเผยมากเลยว่าทำไมแล้วมีเมียมีลูกเอ้ยบังหน้าหยอกจอมกับน้องเขาเล่นกับน้องเขามีเมียบังหน้าแสดงว่าไปภาพลับเฉพาะยังไม่หมดแค่นั้นครับดูรูปต่อไปอาจจะเป็นที่เมียด้วยเมียอายุมากด้วยก็เลยเบี่ยงเบงได้ใช่แต่อีกภาพนึงโอ้โหโอ้ยคุณหม่ำก็เลยวิเคราะห์ไปต่างๆนานาครับรูปมันฟ้องครับคุณผู้ชมแต่จีสติงด้วยโอ้ยพี่เซนนี่ไม่ได้แล้วดูนี่กล้าทำได้ไงวะเนี่ยไอ้พวกชอบแก้ผ้าแก้ผ่อนมันทำได้นะทุเรศมากเลยอีกภาพนึงโอ้โหโอ้หุยรูปนี้หนักที่สุดครับคุณผู้ชมเห็นกันจัดจ้ะจูนด้วยโอ้ยแอบถ่ายด้วยเห็นไหมแอบนี่ตั้งอ๋อนี่ทำขึ้นมาทำเซตขึ้นมานี่แสดงว่าแกล้งนี่เตรียมกันมาแกล้งเตรียมกันปัดโถผมเกือบเข้าใจคุณโหน่งผิดครับที่แท้รูปพวกนี้เตรียมกันมาครับคุณผู้ชมสบายใจได้คุณโหน่งไม่ได้เป็นครับตอนที่ถ่ายนี่คือเตรียมหมดเตรียมหมดนี่มีตากล้องมีตากล้องเตรียมอ๋อการแสดงแต่นี่ของจริงอ้าวของจริงยังมีอะไรของจริงอีกคุณมัมแอบจิตนี่ไม่เมียไม่เมียคุณตากสงสัยครับมองตาไม่กระพริบเลยครับพี่เปิดเองดีกว่ามาคุณปัญญาถึงกับเมินหน้ากินข้าวไม่ลงท่าทางคงน่ากลัวไม่น้อยคุณโหน่งไปทำอะไรมาเนี่ยดูไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องให้คุณมยุราดูก่อนว่าดูได้เปล่าเออนี่มันท่าอะไรรบกวนคุณมยุราครับโอ้ยคุณมยุราถึงกับผวาครับมาเลยผมดูเองเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์ดูอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงโอ้โหคุณผู้ชมที่ขวัญอ่อนอย่าดูนะครับภาพนี้อาจจะสยองเกินไปภาพอะไรเนี่ยไอ้หน้าหนังสือทำได้ไงวะทุกว่าที่บ้านจะไปต้องแปลกใจคุณปัญญาพยายามช่วยเต็มที่ครับจะแก้ไขอย่างไรของจริงเลยแหมแล้วหนักใจแทนครับเอานะโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นภาพลับครับอุ้ยตายความลับเปิดเผยแล้วพ่อนงเอาไงกันเนี่ยทุเรศน่าดูเลยน่าดูเลยมันทำได้ไงเนี่ยไอ้โอ้โหมีถูหลังให้กันด้วยมึงทำไปได้ยังว้ายชุดแรกเนี่ยเตรียมครับแต่ชุดนี้จะเป็นยังไงนี่ยังไม่รู้ครับพอแล้วออกรายการไม่รับตกลงเรื่องความลับของคุณโหน่งก็ยังเป็นปริศนาต่อไปว่าเบี่ยงเบนทางเพจหรือเปล่าว้ายทางรายการยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องกับภาพสุดท้ายตะกี้นี่ไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าภาพ 4-5 ภาพมันเป็นการเตรียมกันถ่ายเล่นเพื่อเป็นมุกเฉยๆมีคิวสดมาได้อ้าวเดี๋ยวจะมีการแข่งขันเรื่องราวของจักรยานต่างๆด้วยนะครับจัดฉากก่อนนะครับขอหนึ่งเพลงเราก็เริ่มต้นจากตรงไหนนั่นใช่ไหมข้างบนข้างบนเลยครับข้างบนถ้าเกิดเราดูตามนี่มันก็ไม่สูงเท่าไหร่ไม่สูงแต่ชันมันชันตรงนี้นี่ต้องพูดระดับว่ามืออาชีพนี่ถือว่ายากใช่ไหมครับพี่บอกไม่สูงอยากให้พี่ลองขี่สักรอบนึงคือมันดูจากสายตาที่มันจะไม่สูงเขาเป็นผู้บริหารอย่าทะลึ่งอ้าวอย่าทะลึ่งเล่นเล่นเฉพาะพวกเราโอ้โหนี่ใครกับพี่นี่ดูเรียครับเรียครับอย่าเล่นสังคมจะอยู่ได้เพราะการประจบประแจงสอพอแ
เตรียมคุยหน่อยนะยุ่งอะไรกับพี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวหน่วยสพนะเขามี2คนนะไม่เอานะไม่เอานะครับ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 วนไปนะฮะปั๊บรอบใหญ่เสร็จปั๊บเข้ามาถึงนี่ปั๊บยังไงต่อฮะก็ขึ้นนี่วนรอบเล็กทีนึงนะครับครับแล้วก็ขึ้นข้างบนนู่นเลยครับเป็นอันสุดครับโอ้ยโอ้โหตอนขึ้นลงลงมาหน่องทุกอย่างพร้อมไปลงแล้วครับนี่ก็ลงมาตามทางเลยพอตรงไหนที่มันจะลำบากก็ชะลอนิดนึงใช่แล้วก็เร่งขึ้นไปแล้วก็ไปหยุดหยุดก็เบรกมีเบรกใช่ไหมเวลาหยุดก็เบรกใช่ไหมเบรกครับปึ๊บก็หยุดโอ้ไม่ยากนี่ครับให้เวลาไปนะครับ23วินาทีเท่านั้นเองไม่ยากเลยนี่เขาไม่ยากครับแต่เราสามคนยากยากไอ้พุทธนี่เกมง่ายอีกแล้วทีนี้นะครับแข่งขันอย่างไรก็เรื่องเวลาเวลาให้50วิแล้ววิธีการแข่งเนี่ยเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันลงมาเหมือนกันวนรอบเล็กแล้วก็กลับไปนั่นเองเหมือนกันแต่เวลาเอาแบบ50วิเลยให้3คนเลยครับ3คนคือยังไงฮะให้ประคองลงมาเลยครับออกขี่ได้ประคองได้ประคองเออเอาสิต้องมีคนอยู่บนจักรยานอย่างน้อย1คน1คนที่เหลือจะประคองจะแบกจะอุ้มจะยังไงได้หมดแม้ถึงขนาดนั้นเลยจะแบกจะอุ้มเลย3คนนะฮะครั้งแรกไม่ได้มีครั้งที่2ครั้งแรกได้ก็จบเลยได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไม่ได้เอาล่ะคุณอ้ำดีกว่าง่ายหรือยากตามความคิดของอ้ําก่อนยังไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ยากดูแล้วน่าจะช่วยกันโกงได้ฮะช่วยกันโกงได้ช่วยกันโกงได้ทำไมใช้คำพูดครับคุณอ้ําครับผมหมายความว่าให้ความร่วมมือกันน่าจะได้ครับช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแล้วก็ใช้คำย่อหน่อยครับพูดแล้วก็โกงก็เรียกว่าคำย่อเลยครับผมก็ต้องเป็นฝ่ายพระเอกนะอ๋อครับตกลงสรุปว่าได้ครับได้เอานางเอกบ้างนะน่าจะทำได้แบงค์สุดท้ายครับทำได้แล้วกันนะปิดท้ายได้อีกด้วยสามได้หมดเลยเอาละเกมแห่งศักดิ์ศรีแล้วครับอะไรนะใครจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นก่อนสามได้เย็บเพลินสูงเหมือนกันนะเฮ้ยค่อยๆดึงลงไปนะพร้อมนี่คือความสัมพันธ์ของชายหนุ่ม3คนบนจักรยานวิบากพร้อมไปเอาละครับลงแล้วครับตีทำไมเล่าหมดเวลาไอ้จักรยานเนี่ยเขาจะเป็นยานพาหนะในการช่วยเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้คล่องแคล่วว่องไวครับเท่งเอ้ยน้องเอ้ยดึงพี่ขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อนเนี่ยอันนี้แล้วไปยืนแอ๊กทำไมเนี่ยแอ๊กตัวลวกเนี่ยปล่อยจักรยานปล่อยโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่ไหวเลยเมื่อกี้อ่ะนึกตอนที่เด้งขึ้นมาเนี่ยคิดถึงหน้าครอบครัวเลย
จักรยานเขาไว้อำนวยความสะดวกประโยชน์ครับนี่ประคองกันไปอย่างนี้ไม่เดินไปดีกว่าเลยครับก็คนขี่ไม่ทำอะไรเลยพี่เออประคองอย่างเงี้ยก็บอกแล้วไม่เคยขี่เวลา50วินาทีตั้งเยอะเขายีบสามวิแป๊บเดียวเสร็จตอนที่อยู่กับพ่อที่โอไฮโอเล่นแต่เครื่องบินเจ็ตอ่ะโอไฮโอไปยะโสเห็นขี่แต่ควายไม่ได้ขี่อย่างเดียวด้วยทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมวะเพียต้องเพียเลี้ยงด้วยไงเลี้ยงควายด้วยเลี้ยงสังเกตุควายของตัวเองครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้อย่างเดียวไม่มีอนาคตด้วยครั้งที่สองนี่วางแผนใหม่แล้วครับแค่นี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่เท่งจะได้ช่วงขาเอาแล้วครับเดี๋ยวพี่ประคองตรงนี้นะนี่ๆๆวางแผนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บางตำแหน่งเองแม้ว่ามันจะช้า50วินาทีมันไม่พอถูกต้องครับพี่มันต้องปึ๊ดเลยปึ๊ดเลยแล้วประคองต่อถูกต้องครับเท่งเอาตรงไหนล่วงตรงไหนตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะเขาพูดจะบ้าไปล่วงท่านได้ไงเราไม่มีล่วงตรงนี้ตรงนี้เบรกก่อนนะตรงนี้เบรกพอเบรกครับพึดพอพึดปั๊บมาเบรกตรงนี้เบรกตรงนี้เพื่อให้ตั้งหลักปั๊บนี่ก็ดีดตัวขึ้นนิดนึงแรงลงไปใจป่ะเมื่อกี้ทำไม่เหมือนคำพูดเลยเมื่อกี้เนี่ยพร้อมยังเนี่ยเนี่ยไปยืนตรงนี้ยืนไกลทำไมอ่ะเดี๋ยวนี่จะไปโดนดั้งเขาพร้อมแม่ฉายเดี่ยวซะแล้วครับพร้อมไปเอาละครับรอนะครับขอพูดเลยมันไม่ได้เก่งหรอกไอ้ตัวไหนผักขึ้นมาไม่ดูเลยอ่ะตูดมันอยู่นี่แล้วเนี่ยเนี่ยมันดันแล้วมันจัดเอียงกันไปนู่นแล้วถ้าล้มไปหัวล้างข้างแตกว่าไงอ่ะไปหาหมอคนละข้างแต่มึงยืนที่เหมืองไปหาหมอเหรอบ้าเนี่ยบ้าเนี่ยบ้าเนี่ยหมอแตกยืนนี่ยืนยิ้มบ้าแล้วรั่วไอ้รั่วไอ้สมองสองก้อนทั้งสายไหลมาอยู่ตรงคิ้วเนี่ยแม่บาดเจ็บไม่ไปหาหมอยืนยิ้มเลยไงบ้าแล้วบ้าแล้วไม่ให้มันแล้วล่ะแม่ผักจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเออพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยเลยโอ้โหสมศักดิ์ศรีครั้งนึงนะครับทำได้ขอบคุณนะคะประธานชมรมจักรยานเพชรบุรีอาจารย์วิทยาแก่งสันเทียแล้วก็ขอบคุณจักรยาน LA นี่ให้เราได้มาใช้แข่งกันสนุกสนานได้อยู่ที่บ้านก็ขี่เพลิดเพลินได้เลยทีเดียวและนะครับ